สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เองก็จะมาพูดถึงวอนยองนะครับสมาชิกจากวงไอซ์ที่ในตอนนี้นั้นได้มีแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตนะครับออกมาพูดถึงเกี่ยวกับสเตจพิเศษนะครับที่วอนยองนั้นเนี่ยได้ขึ้นโชว์ในรายการ Music Bank นะครับซึ่งวอนยองนั้นเนี่ยเธอก็เป็น MC ของรายการนี้ด้วยในพิเศษนี้นะครับวอนยองก็ได้ขึ้นแสดงร่วมกันกับซองฮุนซึ่งทั้งคู่ก็เป็น MC ประจำรายการ Music Bank นั่นเองแล้วก็แฟนๆเนี่ยชื่นชอบกันมากๆเลยที่2คนนี้นะครับทำหน้าที่เป็น MC ร่วมกันในสเตจนี้เองนะครับทั้ง2คนก็ได้ร่วมกันแสดงในเพลง Butter จากรุ่นพี่บังทันหรือว่ารุ่นพี่ BTS นะครับซึ่งทั้งวอนยองแล้วก็ซองฮุนนั้นเนี่ยก็แสดงออกมาได้ดีมากๆนะครับทั้งคู่นั้นเนี่ยมีเคมีที่เข้ากันได้ดีสุดๆไปเลยรวมไปถึงเสน่ห์ของทั้ง2คนนั้นก็ปล่อยออกมาแสดงคาริสมาออกมาผ่านเวทีนี้ผ่านการแสดงครั้งนี้ได้ดีมากๆเช่นกันแต่แฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตนะครับก็เกิดความเป็นห่วงหลังจากที่ได้เห็นสเตจพิเศษนี้สเตจบัตเตอร์ของวอนยองแล้วก็ซองฮุนนะครับโดยชาวเน็ตนะครับก็เป็นห่วงวอนยองกับการใส่กระโปรงของเธอนะครับที่ดูเหมือนว่าสไตลิสต์นั้นเนี่ยจะจัดกระโปรงให้วอนยองนั้นสั้นเกินไปจนทำให้แฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตนั้นรู้สึกว่ากระโปรงของน้องนั้นเนี่ยดูสั้นไปแล้วก็น่าเป็นห่วงนะครับจากในการขึ้นโชว์ครั้งนี้นะครับสไตลิสต์ในรายการเนี่ยก็จัดให้ทั้งวอนยองแล้วก็ซองฮุนนั้นใส่เสื้อผ้าที่มีสไตล์เนี่ยไปด้วยกันได้ดีนะครับรวมไปถึงสีของชุดเนี่ยก็ให้เป็นสีเหลืองนะครับตามเพลงและทั้งคู่นั้นเนี่ยก็แต่งตัวให้มีความคล้ายกันมากๆเหมือนแฟนกำลังมารับกันไปออกเดทอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าวอนยองนั้นเนี่ยกระโปรงของน้องนะครับในรายการนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะสั้นจนเกินไปเมื่อมาบวกกับส่วนสูงของวอนยองที่เธอนั้นเนี่ยเป็นคนที่สูงมีหุ่นที่เพรียวบางนะครับรวมไปถึงขาของวอนยองนั้นเนี่ยก็ยาวมากๆเมื่อมาเจอกับกระโปรงที่มีความยาวประมาณนี้นะครับในรายการเนี่ยแฟนๆก็เลยมองว่ากระโปรงนั้นเนี่ยดูสั้นเกินไปหน่อยนะครับบวกกับการที่วอนยองเธอใส่แสดงบนเวทีต้องมีการเต้นต้องมีการมูฟเมนต์เคลื่อนไหวนะครับทั้งมีท่าเต้นบางช่วงเนี่ยที่ดูแรงแล้วก็ต้องกระโดดไปมานะครับแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตเดี๋ยวก็เลยออกมาแสดงความเป็นห่วงนะครับกลัวว่ามันจะดูโป๊เกินไปในบางฉากและบวกกับมุมกล้องต่างๆนะครับก็มีการช้อนไปมามีการเคลื่อนไหวจากด้านล่างขึ้นมาข้างบนบ้างในบางมุมนะครับแฟนๆเนี่ยก็ยิ่งเป็นห่วงเข้าไปใหญ่เลยและแถมวอนยองนั้นเนี่ยในตอนนี้นะครับก็เป็นขวัญใจชาวเน็ตเซนเกาหลีมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีเรื่องราวน่ารักน่ารักหรือว่ารวมไปถึงเรื่องราวดราม่าต่างๆเนี่ยวอนยองก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ดูเหมือนว่าเธอนั้นจะเป็นเหมือนสนามอารมณ์ให้ชาวเน็ตเซนเกาหลีเนี่ยออกมาพูดถึงกันอยู่หลายครั้งเลยทีเดียวในครั้งนี้เนี่ยแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตบางส่วนที่ชื่นชอบวอนยองนะครับก็เลยจะเป็นห่วงน้องไปหน่อยกลัวว่าอาจจะมีอะไรตามมาหลังจากที่สเตจนี้เนี่ยได้ออกอากาศไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องดราม่าอะไรก็ยังไม่ตามมานะครับแถมยังมีคนเนี่ยออกมาชื่นชมวอนยองมากเลยว่าเธอนั้นเนี่ยดูสวยมากๆและลุคของเธอในรายการครั้งนี้นั้นก็ดูสวยมากจริงๆแล้วก็เป็นลุคที่มีความสดใสเข้ากับวอนยองได้ดีมากๆเลยนะครับแถมวอนยองแล้วก็ซองฮุนนั้นยังแสดงออกมาได้ดีมากๆเช่นกันแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยจึงออกมาชื่นชมแล้วก็โฟกัสไปที่ความสวยความวิชวลและการแสดงที่สมบูรณ์แบบของทั้งคู่มากกว่าที่จะมาโฟกัสเรื่องกระโปรงที่สั้นเกินไปนะครับแต่ก็อย่างที่ได้บอกไปในตอนต้นนะครับว่าวอนยองนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงนะครับแต่ว่าในตอนนี้ความสูงแล้วก็หุ่นของวอนยองนั้นเนี่ยสูงมากๆและมีหุ่นที่ดีรวมไปถึงมีขาที่ยาวนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ดูเหมือนว่ากระโปรงเนี่ยจะดูสั้นไปหน่อยแต่ความจริงแล้วกระโปรงนี้ก็ไม่ได้สั้นมากมายขนาดนั้นนะครับที่สำคัญวอนยองนั้นเนี่ยเธอก็ต้องเซฟตัวเองเต็มที่แล้วรายการก็เซฟวอนยองเช่นกันดังนั้นเนี่ยแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตนะครับหายห่วงได้เลยจะไม่มีช็อตที่พลาดหรือว่ามีช็อตที่โป้เนี่ยออกมาแน่นอนที่สำคัญนะครับกระโปรงนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีซับในด้วยซ้ำวอนยองนั้นเนี่ยเธอเซฟตัวเองอย่างเต็มที่เลยเพื่อการแสดงแล้วก็เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีนั่นเองแต่เราก็เข้าใจนะครับในความเป็นห่วงของแฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตที่ชื่นชอบวอนยองดังนั้นเนี่ยถ้าออกมาแสดงความเป็นห่วงกันแล้วก็ออกมาแสดงความรักความห่วงใยต่อวอนยองนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับน้องนะครับที่มีคนออกมาปกป้องแล้วก็คอยเป็นห่วงกันขนาดนี้สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของวอนยองจากวงไอซ์นะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างได้ดูสเตจพิเศษเพลง Butter ของซองฮุนแล้วก็วอนยองแล้วรู้สึกยังไงนะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยคิดว่ากระโปรงตัวนี้ของน้องที่ใส่ขึ้นสเตจครั้งนั้นเนี่ยสั้นไปหรือเปล่าหรือว่ากำลังพอดีดูน่ารักดูสดใสเหมาะกับวอนยองแล้วเนี่ยก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็แวะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวของวอนยองนะครับสมาชิกจากวงไอซ์ที่ในตอนนี้ได้รับความนิยมอย่างมากแล้วก็มีแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตออกมาพูดถึงในเรื่องต่างๆเนี่ยตลอดเวลาเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องอมก.เคป๊อปของเราไว้ด้วยและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอันยอง